สวัสดีครับต้อนรับสู่พอดแคสต์ HR Talk กับผมประคันปันทพลังก,กูลกันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เอาประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของความสุขมาคุยกันแต่เป็นในแง่ของการทำงานนะครับหลายๆองค์กรมีการตั้งเป้าหมายเพื่อจะทำให้ลูกค้ามีความสุขมากที่สุดความสุขในที่นี้ของลูกค้าก็คือเรื่องของความพึงพอใจที่เขาได้รับจากสินค้าหรือไม่ก็บริการจากบริษัทของเรา ประเด็นอยู่ที่ว่าไอตัวเลขความพึงพอใจที่จะทำให้ลูกค้าแฮปปี้เนี่ยนะฮะมันมีที่มาที่ไปอย่างไรหลายๆคนอาจจะมองแค่เพียงว่าหาวิธีการที่จะบริการลูกค้าให้ดีที่สุดหาวิธีการที่จะสร้างเรื่องของความประทับใจนะครับให้มันบี y อนเอ็กซ์เพคเอชั่นก็คือเกินความคาดหวังของลูกค้าให้มากที่สุดคำถามก็คือแล้วใครละ่ะที่ทำให้เกิดสิ่งเหล่านี้ ใครเป็นคนที่ทำให้ลูกค้าประทับใจใครเป็นผู้ที่ทำให้ลูกค้าได้รับความต้องการที่เราได้รับการบริการที่เรียกเกินความคาดหวังของเขาใช่พนักงานในบริษัทเราหรือเปล่าครับดังนั้นสิ่งหนึ่งที่ผมว่ามันอาจจะมีความย้อนแย้งกันอยู่ในหลายๆองค์กรนะครับเท่าที่เคยเข้าไปสัมผัสเนี่ย หลายองค์กรที่เป็น Business ในเชิงของ Service Company ก็คือเป็นองค์กรที่เน้นการให้บริการเป็นหลักสินค้าอาจจะไม่มีหรืออาจจะเป็นตัวสินค้ามันเองคือการบริการเลยเนี่ยนะฮะหัวใจของมันก็คือตัวพนักงานนี่แหละครับการที่เราต้องการที่จะสร้างความพึงพอใจสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าเนี่ยส่วนใหญ่เลยที่มาของมันก็คือมาจากความพึงพอใจของพนักงานนี่แหละฮะ คำถามที่ต้องถามตัวเองเสมอก็คือ,อก่อนที่ลูกค้าจะมีความสุขเนี่ยพนักงานของเรามีความสุขแล้วหรือยังถ้าพนักงานของเรายังทํางานแบบไม่มีความสุขนะครับมีแต่ความเครียดมีแต่ความกดดันมีแต่ถูกกดดันถูกเรื่องของนโยบายต่างๆนาะนะนะซึ่งทําให้เขาเครียดแล้วก็ไม่มีความสุขเนี่ยนะครับมันคงยากนะฮะที่จะส่งความสุขเหล่านั้นไปยังลูกค้าสิ่งที่เขาจะส่งออกไปได้ก็คือเรื่องของความเครียดอยีกเหมือนกัน มันจะเห็นนะครับว่าลองสังเกตดูง่ายๆก็ได้ครับพนักงานบางคนที่ถูกดา่าถูกตำหนิบ่อยๆบ่อยๆครั้งเข้าเนี่ยความเครียดที่มันอ,อยู่เต็มตัวเขาเนี่ยนะฮะเวลาเขาต้องไปคุยกับลูกค้าเขาก็จะคุยแบบเครียดคุยแบบไม่ใส่ใจนะเพราะในหลายๆครั้งที่หลุดตำหนิลูกค้าขึ้นเสียงกับลูกค้าไปก็มีเยอะนะครับดังนั้นถ้าเราต้องการที่จะ ทำให้ลูกค้าของเรามีความพึงพอใจมีความสุขจากการให้บริการของเราเนี่ยนะครับจุดเริ่มต้นที่สําคัญคือเราทําให้พนักงานของเรามีความสุขแล้วหรือยังความสุขในที่นี้อาจจะต้องตีความกันค่อนข้างเยอะหลายๆองค์กรก็ใช้คําว่า engagement หลายองค์กรใช้คําว่า satisfaction ก็คือความพึงพอใจของพนักงานที่มีต่อการบริหารจัดการในแง่มุมต่างๆในองค์กรบางองค์กรก็ใช้คําว่า employee experience ก็คือเข้ามาแล้ว ตั้งแต่วันแรกที่เข้ามาทํางานพนักง,งานมีความสุขจากการทํางานมากน้อยแค่ไหนได้รับประสบการณ์ที่ดีในการทํางานจากนายจากเพื่อนนะฮะจากลูกน้องจากสภาพแวดล้อมต่างๆขององค์กรเราเนี่ยดีมากน้อยแค่ไหนซึ่งถ้าเขาได้รับสิ่งเหล่านี้ในเกณฑ์ดีนะครับ ไม่ได้บอกว่าพนักง,งานที่มีความสุขนี้เข้ามาจะต้องยิ้มแย้มแจ่มใสไม่มีความเครียดนะฮะอันนั้นเรียกว่าเป็นองค์กรในอุดมคติมากจนเกินไปการทํางานในสภาพแวดล้อมที่มีความสุขเนี่ยไม่ได้แปลว่าจะไม่เครียดคือเครียดได้แต่ด้วยบรรยากาศบางอย่างมันเอื้อให้พนักง,งานมีความรู้สึกว่าเครียดไปสักพักหนึ่งเดี๋ยวก็หายเดี๋ยวก็มีนายคอยให้คําปรึกษาเดี๋ยวเพื่อนเราก็เข้ามาช่วยเหลือกันในทีมงานของเราความเครียดเหล่านั้นมันก็จะหายไปมันไม่มีงานไหนไม่เครียดนะครับ แต่เครียดแล้วองค์กรเรามีวิธีการในบริหารจัดการความเครียดเหล่านั้นได้ดีพนักง,งานก็จะมีความสุขนะครับผิดกับหลายองค์กรนะครับซึ่งไม่เคยบริหารจัดการเ,าเรื่องราวเหล่านี้นะครับพนักง,งานก็มักจะเกิดความไม่พอใจกับนโยบายต่างๆรวมถึงผู้นําผู้บริหารองค์กรสภาพแวดล้อมต่างๆที่ในการทํางานพอพนักง,งานรู้สึกไม่แฮปปี้เนี่ยการส่งต่อความสุขให้ลูกค้ามันก็จะไม่เกิดขึ้นอย่างที่คุยกันไปนะครับ ลองนึกดูง่ายๆก็ได้ครับว่าถ้าเราเป็นลูกค้าคนนั้นแล้วไปเจอพนักง,งานที่ไม่แฮปปี้มาบริการเราเนี่ยเราก็คงไม่แฮปปี้เช่นกันถูกไหมครับดังนั้นแนวทางง่ายๆก่อนเลยนะครับที่จะจะสําหรับองค์กรที่อยากจะสร้างความพึงพอใจสร้างความสุขให้กับลูกค้าได้อย่างเต็มที่เนี่ยนะฮะสิ่งแรกที่องค์กรเหล่านี้จะต้องทําก็คือปรับปรุงวิธีการบริหารงานภายในองค์กรปรับปรุงวิธีการบริหารคนในบริษัทนี่แหละ นะโดยทําให้พนักง,งานเนี่ยมีความพึงพอใจในการทํางานให้เกิดขึ้นได้มากที่สุดซึ่งพื้นฐานง่ายๆ4ตัวนะครับ1ผู้บริหารให้ความใส่ใจและก็สนใจในเรื่องของการบริหารคนมากกว่าเรื่องของการบริหารยอดขายหรือผลกําไรคนมาก,ก่อนนะใส่ใจเรื่องคนแล้วคนจะสร้างยอดขายสร้างผลกําไรให้เราแน่นอนนะครับประเด็นที่2คือผู้บริหารต้องให้ความเป็นธรรมกับพนักง,งานในการทํางาน ความเป็นธรรมในที่นี้คือการาพูดคุยติดต่อสื่อสารการให้รางวัลต่างๆไม่ว่าจะเป็นรางวัลที่จับต้องได้จับต้องไม่ได้การบริหารจัดการในแง่ของความรู้สึกพนักง,งานที่จะต้องสร้างความเป็นธรรมให้กับทุกคนโดยเน้นไปที่ผลลัพธ์ที่พนักง,งานสร้างขึ้นเป็นหลักนะครับ 3. คือสร้างบรรยากาศในการทํางานที่เป็นมิตรมีความสนุกสนานในการทํางาน มีบรรยากาศในการทำงานที่เอื้อต่อความคิดสร้างสารรค์เอื้อต่อการสร้างความสุขในทีมงานซึ่งตรงนี้แหละครับจะเป็นจุดเริ่มต้นที่จะทำให้พนักงานส่งความสุขเหล่านี้ให้กับลูกค้าของเราได้ด้วยนะครับประเด็นสุดท้ายง่ายๆคือมีการสื่อสารสื่อความในด้านต่างๆขององค์กรให้พนักงานทุกระดับเห็นภาพเข้าใจองค์กรมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องอะไรเราต้องมีการสื่อสารพนักงานทราบนะครับอันนี้เราเรียกว่าเป็นความโปร่งใสยอย่างหนึ่งที่จะทําให พนักง,งานเกิดความรู้สึกว่าผู้บริหารแล้วก็องค์กรไม่มีอะไรที่เป็นความลับต่อกันไม่มีอะไรงุบงิบงุบงิบทํากันเองโดยที่พนักง,งานไม่รู้เรื่องนะแต่ว่ามีประเด็นอะไรเราก็จะสื่อสารให้กับพนักง,งานทราบไม่ว่าจะเป็นนโยบายแบบไหนนะครับอันนี้สิ่งเหล่านี้มันจะทําให้พนักง,งานมีความรู้สึกว่าองค์กรหรือผู้บริหารระดับสูงให้ความใส่ใจแล้วก็ให้ recognize ตัวพนักง,งานนะครับย้ำอีกครั้งนะครับเมื่อไหร่ที่พนักง,งานรู้สึกดีแฮปปี้ในการทํางาน ความรู้สึกดีเหล่านั้นก็จะส่งต่อไปยังลูกค้าของเราโดยอัตโนมัติดังนั้นวันนี้ท่านทำให้องค์กรของท่านพนักง,งานของท่านมีความสุขแล้วหรือยังฝากประเด็นวันนี้ไว้ประมาณนี้นะครับพบกันใหม่ในครั้งหน้าครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ